สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตติชงสีทุกคุณนะช่วงนี้เขากำลังมาแรงนะไม่พูดถึงไม่ได้นะพี่กิตก็เลยเอาไม่ชมกันครับเป็นรถเหล็กมาจูเลตลายกระทิงหรือว่าลายเลดบูนั่นเองนะครับก็เอาบางส่วนที่เก็บไว้ไม่ชมกันนะมาอย่างละแบบ2แบบครับเอามาชมกันคันแรกนะนี่ตัวนี้เป็นนี่ครับโอ้ยลายกระทิงแต่หากันแต่ก่อนนะนี่โปโลนะดูใต้ท้องรถนะVolkswagen Polo R-WR4 นะหรือว่ารถกระทิงที่หากันแต่ก่อนนะ Volkswagen Polo นะนี่ครับฝากระโปรง Red Bull นะนี่ครับบนหลังคาก็นี่ครับ Volkswagen กระจกก็สกรีน Volkswagen นะตัวนี้เป็นเบอร์1ครับนี่ครับ Rally ปี2015ครับ Rally Monte Carlo นะครับเบอร์1เท่มากนะสปอยเลอร์สีดำ Polo R Castle A แล้วก็มีลายเรดบูอยู่ด้านหลังเลยนะโอ้ไปแจ่มนะลายสวยนะตัวรถเป็นสีขาวๆแล้วก็ด้านหน้าสีน้ำเงินแล้วก็เป็นลายริ้วๆสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็มีลูกกระทิงด้านข้าง2ข้างเนี่ยเป็นรถที่มีลายค่อนข้างสวยสีเดียวนะสำหรับ Volkswagen Polo R คันนี้นะนะครับนะในสไตล์รถแข่งแรลลี่ครับอีกคันนึงก็ปีล่าสุดนะที่มาจูเลตทำออกมานะตัวนี้ก็เป็น Ford Fiesta ครับทุกคนครับนี่ครับใต้ท้องรถนะFord Fiesta WRC แม่12577ครับตัวนี้เป็นรุ่นล้อยางด้วยครับไม่รู้ว่าใครเก็บไปกันหรือยังนะหูด้านหน้าเฉียวสวยมากนะครับเนี่ย Ford Fiesta นี่มีโลโก้ Ford แล้วก็ WRC นะ Red Bull กระทิงแดงนะครับบนฝากระโปรงอย่างเท่เลยนะโอ้ลายเคปลาซะด้วยนะโอ้โหนะบนหลังคาก็มี WRC เบอร์1ครับทุกคน Ford นะ Ford Performance อยู่บนกระจกหน้านะครับนี่นะโอ้ด้านหน้าจังหน้านี่โคตรเท่เลยครับนี่ครับใครได้เห็นรถจริงจะรู้ว่ามันเท่มากนะด้านข้างนะครับนี่ครับมีลายเรดบูด้วยนะโอ้โหอย่างเท่ครับ WRC Castor นะสปอนเซอร์ล้อยางโคตรแจ๋มเลยครับทุกคนนะนี่ครับเป็นล้อยางนะโอ้โหสปอยเลอร์สีดำนะรายละเอียดนี่มาเต็มครับนี่นะด้านหลังนะครับไฟท้ายโลโก้ของ Ford นะนี่โลโก้ของกระทิงแดงเรดบูมาเต็มครับโอ้โหใช้ได้นะสปอนเซอร์ต่างๆสวยครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บครับแต่ WRC เซตนี้ของมาเจเลตนะด้านข้างฝั่งนี้ครับเช่นกันนะโอ้กระทิงแดงเท่มากครับคาสตอร์นะโอ้สวยสวยสวยนี่เป็นรุ่นล้อยางครับเท่มากน่าเก็บครับทุกคนครับยังพอหาได้อยู่ห้างนะใครจะเก็บลายนี้นะช่วงนี้เขาต้องเอามาขึ้นหิ้งบูชานะนะยังไงก็ไปตามกันดูว่าหมายถึงอะไรนะนะครับมาดูในส่วนของที่เหลือจะเป็นงานค่อนข้างเก่าก็จะหายากนิดนึงครับก็ซื้อตามห้างตามเซเว่นอาจจะยังไม่มีนะเพราะเป็นงานเก่านี่อย่างคันนี้เป็นฟอร์มูล่า1นะครับทุกคน Red Bull โอ้โหโคตรเท่เลยครับโคเทลสปอนเซอร์ด้านหน้านะนี่ครับ Red Bull โอ้โหโคตรเท่เลยนะมีลายสิงด้วยนะนี่ครับ Red Bull แล้วมีลายสิงด้วยโอ้ยแจ่มมากครับนี่ครับด้านหลังนะนี่ก็ตั้งแต่ปี2012ครับมาเจอเรดนะโอ้โหโคตรเท่เลยครับนะนะพี่กิตก็มีอยู่2สำคัญนะครับทุกคนครับใครชอบนี่ไปหาเก็บให้ครบเซตได้นะแล้วก็คันสุดท้ายนะตัวนี้จะเป็นรถบรรทุกหัวลากเนาะนี่ครับหัวแมนนะแล้วก็รถบรรทุกนี่ตัวนี้ถอดออกได้นะครับนี่นะนะถอดออกมาได้เดี๋ยวนี่นะนี่ครับถอดหัวมาเปลี่ยนได้นะแต่หัวตัวนี้มันก็ตรงรุ่นนี่มันหัวลายกระทิงแดงนะครับนี่นี่นะนี่ก็เป็นแบบ6ล้อนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น1:87จะเปิดข้างหลังไม่ได้มันจะมีรุ่นใหญ่กว่านี้นะเห็นเขาเก็บกันรุ่นใหญ่ก็ราคาแรงนะหัวลาก1:64นี่ก็ราคาแรงทีเดียวนะก็ในส่วนของหัวลากคันเล็กนี่ก็ไปหาซื้อกันได้ตามกลุ่มเฟซนะเห็นราคาอยู่100 200ปลายๆนี่แหละครับนะไปหาเก็บกันได้นี่เอามาเข้าเซตในเซตของ Red Bull นี่ก็อย่างเท่เลยครับช่วงนี้นะต้องเก็บขึ้นหิ้งบูชาแล้วครับ
็เอาลายเลดบูของมาเจเดตไม่ชมกันก็เข้ายังมีอีกลายอีกเยอะงานเก่าที่ราคาแรงๆก็มีแต่พิกิจหายังไม่ได้เลยครับทุกคนครับใครชอบก็ไปหาเก็บสะสมได้สำหรับมาเจเดตลายเลดบูนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิจและช่องสีทุกคุณด้วยครับสำหรับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ